พี่พันน่ะเหรอน่าสงสารมันนะตำรวจอ่ะเขาบอกว่าพบศพมันแหลกเหลวอยู่ที่ใต้ก้นเหวอ่ะหน้าตาเละจนจำไม่ได้เลยเขาต้องใช้ดูบัตรประจำตัวเอาอ่ะแล้วผู้กองชีวิตผ่องไงยังไม่เจอศพสงสัยว่าจะโดนเสือคาบไปกินโอ้พี่พันนั่นนี่เรารู้กันได้ไงเนี่ยโอ้เอ้ยทหารน่ะเขาวิทยุถึงกันไอ้โทรทัศน์หนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยไม่ทันหรอกเนาะพี่พันน่ะพี่พันคงนอนตายตาไม่หลับแบบนี้คงจะเป็นห่วงลูกในท้องไม่ต้องยุ่งได้ไหมตายเขาบอกว่าศพที่เจอเนี่ยตายครบ3วันแล้วด้วยนะคนที่ตายครบ3วันเนี่ยมักจะกลับมาหาลูกๆหรือไม่ก็ทำอะไรที่ค้างๆอยู่น่าสงสารพี่พันธ์ซะเนาะถ้าเพิ่งจู่ๆเนี่ยเขาเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองตายแล้วหมู่ทองว่าไงบ้างอะแกยังไม่รู้หรอกตามหาตัวไม่เจออะแต่คงติดราชการมั้งเออนี่ประกายยังไงก็ตามนะเกิดพี่พันธ์มันมาหาบอกมันด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอ่ะเรื่องอะไรต้องมาหาฉันด้วยอ่ะคิดถึงใครก็ไปหาเขาสิไม่ต้องมาบอกผ่านนะเอาเธอก่อนเออพูดอะไรไม่รู้ทำให้คนก็พูดกับเราขอโทษนะฉันขอโทษก่อนแล้วกันเออนี่ประกายตอนกลางคืนก็ระวังหน่อยไม่ไหวแล้วเราก็พยายามจะช่วยเหลือเขาก็เหตุการณ์ก็เลยเถิดเป็นอย่างนั้นครับไม่ตั้งใจที่มีการประทะกันเลยพี่หนูผู้กองพี่หนูผู้กองพี่หนูพ่อเป็นไงลูกเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรนะคิดถึงพ่อแม่แม่ก็ยังรู้ใจจะขาดมันเกิดอะไรขึ้นลูกเรื่องราวมันเป็นยังไงเล่าให้แม่ฟังสิเล่าครับเรานั่นไงไอ้ตัวการมันอยู่นะคุณตำรวจจับมาเลยครับกินบนเรือขี้รถไม่นะคะใจเย็นไม่นะคะผู้พันใจเย็นครับใครก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะทำไมเหรอลูกมันทำเราถึงขนาดนี้จะไปห้ามไว้ทำไมเหรอลูกพันไม่ได้ทำอะไรนะคะพันมาช่วยหนูด้วยซ้ำเดี๋ยวนะครับผมว่าคงจะเข้าใจอะไรกันผิดแล้วนะครับคนนี้ก็เป็นผู้เสียหายนะครับไม่ใช่ผู้ต้องหาครับอ้าวเหรอเขาไม่เป็นไรนะฉันขอโทษนะพันเรื่องเป็นยังไงกันแน่เนี่ยใครบอกหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ก็เป็นยังไงอะไรอะไรเฮ้เดี๋ยวถ่ายรูปเลยตอนนี้เหตุการณ์ที่อยู่ในป่าส่วนใหญ่ขึ้นมาตาม
ไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนึ่งในคนเจ็บที่อยู่ในห้องเป็นคนที่อยู่ในคนร้ายใช่ไหมคะผมว่าอย่าเพิ่งสัมภาษณ์ตอนนี้เลยดีกว่านะยังไอเดียมึงนะจริงนะไอ้อ่ะไอเดียมึงเนี่ยเสียวจริงๆกูเคยเห็นแต่ในละครนั่นแหละโหนี่หมูปัญญาอย่างฉันเนี่ยนะมันจะเอามาจากไหนมันก็จะเอามาจากทีวีนี่แหละหมูเนี่ยแต่มันก็ได้ผลใช่มั้ยน้ำตานองเลยนี่มึงทำเป็นพูดดีไปเถอะเดี๋ยวกูก็ขังมึงทั้งชุดผีนี่แหละเออเนี่ยแหละถือซะว่าฟาดเคราะห์ให้พันมันด้วยมันคงยังไม่ตายหรอกไอ้พันเอ้ยพอที่สุดข้าก็เข้าใจเองผิดอีกละก็เอาไว้ว่ากันอีกทีถ้าว่ากลับมา
บ้านเลยอย่างไรเสียงลั่นเชียวเลยไม่ต้องพูดอะไรเร็วเลยแล้วนี่ลากมือลากไม้กลางวันแสกๆนี่มันน่าเกลียดไหมเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกเร็วเข้าก็อะไรเล่าเดี๋ยวไม่ทันกันพอดีแล้วทันอะไรวะนี่แม่มันนี่เร็วเข้าเอ้านี่แม่อะไรดูสิเอานั่งนี่นั่งนี่เราดูเลยกรณีการสูญหายของผู้กองฉุยผ่องอุตมะโยธินกับพลทหารคนขับรถนั้นขณะนี้ทั้งคู่ปลอดภัยดีแล้วและกองกำลังตำรวจยังได้เข้าทลายแก๊งโจรที่จับตัวคนทั้งสองไปทั้งที่หลบซ่อนอยู่บนเขาใหญ่ได้โดยละม่อมรายละเอียดของข่าวจะนำเสนอโดยละเอียดต่อไปดำรงวงรักช้างถ่ายภาพคณิษฐาสุวรรณบุตรรายงานไอ้พันมันปลอดภัยแล้วคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองมันจริงๆหรือวะลงออกไปทีไอ้พันนึกว่าจะไม่เห็นหน้าเองอีกแล้วนะเนี่ยปลอดภัยแล้วอะไรพ่อเองไม่จำนะนี่ทะลึ่งอีพ่อนี่ทะลึ่งก็ไม่ไอ้เงี้ยจะตบเจ้าหัวทะลุปลายแล้วไม่ได้จัดยังไงก็ต้องรบกวนคุณทั้งสองคนมาเป็นพยานในภายหลังอีกครั้งนะครับครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับสองผัวเมียที่ช่วยเราออกมาไหมคะอ๋อทางเราจะกันไว้เป็นพยานนะครับเพราะว่าทั้งสองผัวเมียคนนั้นเขาสามารถช่วยตำรวจได้มากเลยในการทำให้เราสืบจับโจรได้ทั้งแก๊งเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงก็ฝากดูแลด้วยก็แล้วกันนะถ้ามีอะไรก็ติดต่อผมได้ที่กรมเลยครับผมอ่ะไปงั้นเราก็กลับบ้านกันได้ละเป็นห่วงบ้านเดี๋ยวลูกค้าขนมหายหมด ดูสิดูแม่เราสิเห็นไหมเนี่ยพอหมดเรื่องขึ้นมาโอ้โหงกติดหนับขึ้นมาทันทีเลยคุณเงินก็ผู้กองครับผมว่าเรากลับบ้านกันได้แล้วก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยก็ต้องอยู่จัดการเล่นรถที่จอดคาอยู่บนเขาอีกครับรถอยู่บนเขาเออป่ะเชิญครับกองครับเชิญกลับบ้านฮะเชิญครับ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 ตรงนี้ดีกว่าอากาศมันดีใจมากเลยนะที่ช่วยดูแลลูกสาวฉันน่ะเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับอีกครั้งแล้วนะที่ฉันต้องขอโทษแล้วก็ขอบใจจริงๆที่ลูกสาวฉันรอดปลอดภัยกลับมาครับด้วยชีวิตของไอ้พันครับฉันพร่ำบอกก็อาจเป็นเพียงแค่ลมเท่านั้นถึงบอกกับเธอ